ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอาล่ะทุกคนคะในวันนี้ค่ะเราจะกลับมากันใน Minecraft Sky Alchemy ต้องบอกว่ามิวเตรียมเครื่องนี้ไว้ค่ะเครื่องยิงปืนใหญ่ดูซิว่าใช้ทำอะไรได้ต้องบอกว่ายังไม่ทราบเลยค่ะแต่มิวรู้ว่ามันสามารถ copy สิ่งก่อสร้างได้นั่นเองถ้ามิววางตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันค่ะเล็งระยะหน่อยซ้ายขวาเขาบอกว่าให้คลิกไปด้านหนึ่งค่ะอันนี้ซิกกันโพซิชันเซตค่ะเราจะต้องคลิก2ฝั่งใช่ไหมฝั่งด้านแรกกับด้านที่2ค่ะโอเคหรือว่าน่าจะตรงนี้มากกว่าเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเหลือนิดนึงเอ้ยตำแหน่งแรกรีมูฟอันนี้รีมูฟใช่ไหมแล้วตำแหน่งแรกเซตยังไงอ๋อเซตคลิกขวาโอเคแล้วตำแหน่งที่2ล่ะคะน่าจะคลิกขวาโอเคแล้วก็ชิปคลิกหรือเปล่าไม่ใช่นี่รีมูฟตำแหน่งแรกตำแหน่งที่2แล้วคลิกอีกทีนึงโอ้อันนี้คือเซฟไว้ได้แล้วใช่ไหมโอเคค่ะแล้วตั้งชื่อไว้เลยเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่กลูสโตนมันดอกไม้พลังงานค่ะพาวเวอร์แล้วก็ flower นี่เซฟไว้ค่ะเขาบอกว่าเซฟไว้แล้วจะเป็นการเซฟ NVT เมื่อเราเซฟเสร็จใช่ไหมมาที่ตรงนี้ค่ะนี่ไงขึ้นเลยโอ้โอเคแล้วทำยังไงเลือกเหรอใหม่หรือใส่นี่ใส่ไปปุ๊บเซฟออกมาแล้วค่ะโอ้โหมาเป็นโฮโลแกรมมิวจะลองตั้งดูตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องการเทสก่อนว่าเขาทำงานยังไงโอ้เฮ้ยเห็นชัดเลยอะเสร็จแล้วค่ะแล้วทำงานยังไงนะโอ้เขาบอกว่าใช้กันพาวเดอร์เป็นพลังงานรู้ใส่กันพาวเดอร์ที่ไหนเอ่ยเรื่องนี้คลิกได้ค่ะโอเคกันพาวเดอร์เป็นพลังงานใส่แล้วค่ะกันพาวเดอร์100%เรียบร้อยต้องใส่ดีไหมเนี่ยไม่ใส่เอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะก็ให้เอาอยู่ใบบูปิ้นของเราไว้ที่นี่นี่ค่ะของไม่ถูกเหรอปึ๊บนี่ไงเอามาแล้วแล้วก็ใส่ไม่ได้ระบุตำแหน่ง position ค่ะเอ๊ะแล้วนี่ไง position เราก็ตั้งไปแล้วกำลังงงกับการใช้งานบล็อกไม่ครบค่ะเฮ้บอกอะไรไม่ครบหมิวว่าหมิวเอามาครบหมดแล้วนะสิ่งที่เราต้องเอาออกก่อนคือใส่ด้วยค่ะปึ๊บปึ๊บสองเซฟใหม่ตำแหน่งที่สองค่ะวางก็วางแล้วรอบนี้หมิวไปตัดสายออกเรียบร้อยอ่ะสายเคเบิลใส่เข้าไปอ่าเรดี้เขาบอกว่าเรดี้แล้วนะคือสายเคเบิลค่ะมันมีปัญหาตรงนี้มันไม่รู้ไงว่ามันต้องเชื่อมต่อกันคือวางไปปุ๊บหน้าตามันเปลี่ยนค่ะเจ้านี่ก็เลยไม่รู้นี่เรดี้แล้วนี่อะไรเริ่มโอ้ปืนใหญ่ยิงบล็อกค่ะโอ้โหนี่แหละที่หนูต้องการเอ้ยใช่เลยเทคการพาวเดอร์เป็นพลังงานปืนใหญ่ที่มีประโยชน์ค่ะมันต้องอย่างนี้แหละสุดยอดโง่ฮึบเสร็จยัง missing item ขาดเขาบอกว่าขาดท็อตโอ้แปลว่าไอเทมที่ขาดไปก็ไม่มีปัญหาสินะคะเขาก็จะค่อยๆวางให้เราได้สิเขาก็รอไงโยนท็อตเป็นไง complete ค่ะ finish แล้วนี่งูอ้าวอ๋อด้านนี้เราหายไปใช่ไหมเพราะหมิวเคาะออกค่ะส่วนอันนี้เราใช้เป็น MK2 ใช่ค่ะเฮ้ยถูกต้องนี่แหละคือสิ่งที่หมิวต้องการฮึฮึมันคือของดีเลยค่ะยอดเยี่ยมได้เวลาแล้วสินะได้เวลาทำสิ่งที่จะใช้ให้เราหาพลังงานได้แล้วค่ะโอ้ดีมากๆเลยหมิวต้องการพื้นที่โอเคได้เวลาวางแล้วค่ะเราจะต้องทำใหม่ใช่รอบนี้เราจะทำให้สวยค่ะ energy relay หรือเปล่าอันนี้เป็น relay ค่ะแล้วเราก็วางตัว collector
สามตัวหันออกด้วยเออมันต้องสวยเน้นให้สวยใช่ไหมแล้วกล่องใส่ของค่ะหนูก็วางรีเลย์ตรงนี้เลยปึ๊บรีเลย์คือตัวที่จะให้ส่งพลังงานได้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็จะวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เอาให้สวยเอาให้สวยนะเป็นไงคะทุกทิศใช้ได้จากนั้นหนูก็จะวางตัวเนี้ยตัวเก็บพลังงานค่ะพลังงานจากความสว่างทีนี้ด้านบนนี้หมิวตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นตัวที่จะวางแบบตัวส่งไอเทมค่ะออกมาตามสายนั่นเองหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหมิวก็จะวางโกลสโตนค่ะยิ่งสว่างมากยิ่งได้พลังงานสูงซึ่งโกลสโตนเขาให้ความสว่างคือ15สูงสุดๆค่ะสุดของ Minecraft ก็ต้องเป็นโกลสโตนเขาก็จะเป็นดอกไม้โกลสโตนที่หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากจะสวยกว่านี้เราก็ต้องแปะโกลสโตนให้ปิดให้สนิทแต่เท่าที่ทราบคือแปะด้านบนก็พอแล้วค่ะนี่ดอกไม้โกลสโตนใช่แล้วในนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ Energy ปึ๊บนัดมาแล้วค่ะ Energy นี่แหละเห็นปะไว้โอ้โหเรื่อยๆค่ะใช่เรายังไม่ต้องเดินเครื่องค่ะ แล้วมิวก็จะไปเอาสูตรคราฟค่ะของเราตอนนี้มันกลายเป็นสูตรคราฟแบบเปล่าแล้วใช่ไหมมิวต้องเอามาคราฟใหม่ค่ะคราฟใหม่ให้มีปากกาก็จะเป็นสูตรคราฟไม่ใช่ต้องแบบว่าเป็นบูปรินท์ค่ะเป็นบูปรินท์ที่พร้อมที่จะมาวาดแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บอันนี้คือดอกไม้เวอร์ชั่น3ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอามาแบบใส่ไปในนี้จึ๊บปึ๊บโอ้นี่คือดอกไม้เวอร์ชั่น3ของเราค่ะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยทำไมตัวนี้โล่งล่ะนี่เวอร์ชั่น3จริงเหรอเนี่ยเหมือนไม่เหมือนเวอร์ชั่น3เลยขอดูสิใหม่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  refresh file เหรอเลือกใหม่ค่ะต้องออกไปเลือกข้างนอกเหรออ๋อต้องเลือกอย่างนี้ค่ะโอ้โอเคดอกไม้เวอร์ชั่น3ปุ๊บเมื่อกี้มันไม่ใช่ดอกไม้เวอร์ชั่น3อ่ะเออนี่แหละอันนี้แหละแค่โครงสร้างก็ใช่แน่นอนค่ะโอ้ถูกต้องค่ะได้มาแล้วแปลนของเราทีนี้ก็เหลือสถานที่ตั้งค่ะงดการลอยได้นั้นชีวิตก็ดีค่ะมัดวางเลยค่ะตรงนี้มิวจะวางเป็นบันไดขึ้นเพื่อแยกโซนนิดนึงแล้วเราก็จะปูพื้นค่ะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโซนของพลังงานแพสซีฟปึ๊บอันนี้เราต้องวางด้วยตัวเองค่ะระบุเหลี่ยมระบุมุมก่อนปึ๊บจุ๊บๆๆๆๆๆยาวๆเลยค่ะทีนี้มิวก็จะใช้คาถาได้ยาวแค่ไหนอ่ะโอ้สุดนู่นในทีเดียวนี่แหละมันถึงอันตรายวางผิดชีวิตเปลี่ยนเอ๊ะมีแมลงวันด้วยเดี๋ยวนี้หนูเคยเห็นครั้งหนึ่งค่ะมันหลุดออกมาจากระบบฟาร์มเราแน่นอนเอ้าเฮ้ยดูมันเถอะโอ้ไม่ใช่ เราเอ๊ะทำไมแมลงวันมันเกลื่อนล่ะ เอ๊ะอยู่ดีๆเขาก็มาเกลื่อนเลยอะแต่ต้องบอกว่าเราตีเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าออร่าของเราถูกบังคับว่าไอ้เจ้าพวกนั้นจะเข้าใกล้หมิวไม่ได้เปิดออร่านี้ไว้ตลอดเวลาค่ะไม่ว่าตัวอะไรก็เข้าใกล้หมิวไม่ได้อ่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตไม่โดนจัมสแกร์แน่นอนค่ะนั่นน่ะอยู่ดีๆก็มานั่นเห็นไหมโดนไล่ออกไปออกไปจากเกาะเราไปแล้วนั่นน่ะไล่ได้ดีดีค่ะพอหมดฤดูหนาวแล้วน้องก็ไม่อยู่แล้วค่ะเหล่ากุ้งทั้งหลายเอาล่ะปืนใหญ่ของเราค่ะมิววางลงไปแล้วมิวก็วางกล่องโต๊ะมิวว่าวางไว้แค่ข้างๆกันก็พอตรงนี้ค่ะตอนแรกมิวจะใช้เป็นแบบเป็นค่ะเป็น flower 3แต่ตอนนี้มิวไปแก้เป็น flower 4ค่ะลดตรงกลางลงตรงกลางตอนแรกเราใช้เป็น energy condenser MK2 เพราะว่ามันคราฟยากค่ะใช้ตั้ง10ล้านเลยตรงนี้เป็นโต๊ะใช่ไหมคะมิวก็แค่ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็เลื่อนมาหา flower 4ปึ๊บยืนยันมาได้แล้วค่ะแปลนสิ่งก่อสร้างของเราระบุตำแหน่งได้ด้วยหรือจะระบุไกลๆก่อนนะคะพื้นที่ว่างเว้น2ช่องตัวเองนี่2ค่ะนี่2ช่องเว้นค่ะมีทอนไหมเนี่ยทำไมรู้สึกมืดจังเอ้ยไม่ต้องกลัวมอนเตอร์แต่เดี๋ยวก่อนไม่ต้องกลัวใช่ไหมแต่ต้องเคลมค่ะปึ๊บ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 
ี่เคลมไว้เลยค่ะปลอดภัยใส่ทุกอย่างลงไปทุกอย่างลงไปค่ะปุ๊บ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 เรียบร้อยนี่แบบเป็นของเราคือตัวนี้มิวก็มาเล็งแล้วก็ยืนยันค่ะเอาล่ะไม่มีกันพาวเดอร์เอากันพาวเดอร์ก็ต้องใส่ตรงนี้สิคะปื้อพลังงานเต็มค่ะเรดี้โก้กำลังวางยิงไปเลยค่ะยิงไปเลยโอ้ปก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 ดีวะดีมากค่ะโอ้โหจากปากปืนใหญ่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้เสร็จค่ะเป็นไงตัวเองเขาบอกว่าเสร็จแล้วนะเรียบร้อยค่ะโอ้ดีใช่ไหมล่ะดีค่ะเอาล่ะอีกรอบหนึ่งค่ะระบุตำแหน่งนี่เลยเว้นสองช่องเนาะเป็นช่องเดียวก็พอไหมนี่ไปดูสิอุ้ยเว้นช่องเดียวก็พอแล้วค่ะแต่มันก็แคบเกินไปเนาะไม่เป็นไรช่องเดียวนั่นแหละแล้วก็ใส่ปึ๊บ ready go นัวสบายนี่มันเป็นปืนใหญ่ที่ดีมากเลยอ่ะโอ้ดูสิคะงัวมาตามสูตรเป๊ะ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 ขนาดไหนอ้าวอันนี้คืออะไรโกสโตนหมดใช่ไหมไอ้ตัวเองไม่ได้หมดโกสโตนเขาบอกว่าหมดอะไรอู้ energy collector mk 3หมดค่ะหมิวว่าแล้วต้องหมดหมิวก็เลยยอมเสียสละยูเรเนียมค่ะมาในนี้79ล้านเอาล่ะพอละเสียสละยูเรเนียมมาใช้งานอันนี้จริงนะหมิวไม่ต้องวิ่งมาตรงนี้ก็ได้อะหมิวมีแผ่นเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่หมิวไม่เคยชินค่ะเนี่ยก็เลยไม่เคยใช้แผ่นนี้ในการแบบเลือกเลยอ่ะก็มีแต่วิ่งไปตรงนั้นเสมอเลยค่ะเอาล่ะเผาไปเลยลูก79ล้านค่ะ mk 3จุ๊บ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 นี่หยิบมาแล้วก็ใส่ในกล่องจัดไปจ้ายิงต่อนู่มีการหยุดรอด้วยใช่ไหมดีค่ะดีก็ปุ๊บปุ๊บเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ดีงามมากดีวิททีนี้อยากรู้ว่าเขาทำงานได้หรือเปล่าค่ะเพียงแค่เราขึ้นมานี่ใช่ไหมล่ะเราก็มาเลยแล้วเราก็ใส่อะไรลงไปในนี้ค่ะวิบอย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คือทำงานค่ะโอ้มีพลังงานสะสมอยู่นั่นแหละยอดเยี่ยมค่ะนี่มันโอ้ EMC เพียวๆสบายสบายชิวๆค่ะสุดยอดเลยโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตัวต่อมามันก็ต้องมีจัดต่อสิคะรออะไรเว้นหนึ่งแล้วก็เล็งค่ะยอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไปปุ๊บยืนยันสุดครับสตาร์ทยิงสุดยอดอะไรหมดอีกละจ๊ะอันเดิมค่ะหมดอันเดิมอีกแล้วก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่แพงที่สุดละจิบคลิกนะปุ้ง64ค่ะโอ้โหยังเยอะแล้วก็รีเลย์ MK3 ด้วยอีกปุ๊บหมดไงแพงอันนี้จริงรีเลย์เขาบอกเราว่าแบบไม่จำเป็นต้องใช้ขั้นสูงสุดก็ได้นะแต่หมิวใช้ขั้นสุดไปเลยค่ะเพราะว่าปกติเราจะส่งพลังงานไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ในเมื่อตัวเก็บพลังงานใช่ไหมคอลเลกเตอร์ค่ะตัวนั้นเป็นขั้น3หมิวก็เลยตัวเนี้ยตัวส่งผ่านพลังงานก็แบบเหมือนเอาท่อขนาดกว้างไว้ก่อนทีนี้สิ่งที่หมิวต้องทำก็แค่นี้ค่ะมาสกิดดินออกใช่รอบแรกใช่ไหมเราใช้การวางตั้ง4รอบ5รอบค่ะกว่าจะเสร็จแต่รอบต่อไปค่ะเราจะใช้การวางแค่รอบเดียวเราจะเคลื่อนหมดนี้ค่ะตั้งแต่นี้ปึ๊บยาวมาจนถึงสุดนี่ค่ะแล้วจากนั้นก็แถวที่2ได้เลย โอ้ดีงามแน่นอนแน่นอนค่ะแบบนี้ยังไงก็ดีงามเล็งระยะก่อนไหนมีน้ำหมึกไหมเอ้ยมีอันนี้อยู่โอเคคลิกพาแล้วก็สุดขอบนี่ปึ๊บงูสุดยอดทีเดียวเสร็จแต่ทรัพยากรเราจะพอไหมเนี่ยนั่นคือสิ่งที่น่าคิดค่ะคลิกขวาดอกไม้ขนาดมาแล้วค่ะเซฟมาแล้วก็จึ๊บเลือกเลยขนาดค่ะโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยใช้แบบใช้เวลาในการโหลดข้อมูลค่ะปรึ๊ดนานนี่ขั้น5โอ้โหเอาสิคะเว้น1ช่อง2ช่องจะก่อนค่ะ
หนึ่งสองโอเคคือตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นหนึ่งสองก็ตรงนั้นค่ะก็สุดขอบนั่นบล็อกนี้พอดีเล็งจึ๊บถอยมาถอยมาถอยมาถอยถอยถอยอีกหน่อยเป๊ะตำแหน่งโลเคชั่นถูกต้องไหมถูกต้องค่ะโอ้โหเยอะมากมายเยอะมังบักพอไหมเนี่ย54เอ้ยคอลเลกเตอร์ไม่พอแล้วอย่างนี้คือไม่พอแน่นอนเลยค่ะเข้าไป MK3 คอลเลกเตอร์หมิวมันแบบให้เยอะนะแพงด้วยค่ะตัวนั้นเฮ้ยจะวางทำไมลูกจึ๊บไหนดูสิแพงอ่ะเครื่องละ 500,000 ค่ะตอนนี้ค่ะ EMC หมิวหมดหมิวไม่สามารถเอาหาคอลเลกเตอร์มาใช้ต่อได้แล้วหมิวก็นั่งคิดอื้อ50ล้านค่ะแบตเตอรี่ในตัวเรามีอยู่50ล้านเราจะเอามาใช้ก่อนไหมนะโอ้มันคือแบบเงินก้นถุงก้นถังแบบครั้งสุดท้ายเลยค่ะอย่างเงี้ยอันแบบท้ายสุดที่เรามีเลยนะ50ล้านในตัวเองเงินในกระเป๋าค่ะระหว่างนี้มิวก็เลยส่งทรัพยากรเนี่ยออกมาในนี้แบบแทบจะหมดเลยเพื่อให้ได้เป็น EMC จะได้เอาไปใช้งานได้ก่อนค่ะแล้วเราก็คิด50ล้านนั้นมันก็น่าลงทุนนะแต่มิวต้องมีแบตเตอรี่ในตัวค่ะใช่ถ้ามิวไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมิวจะไม่สบายใจอันนี้แบตเตอรี่เท่าไหร่อันนี้จะแตกระดับหมื่นโอ้ยเอาแบตเตอรี่หมื่นไปใช้แทนไว้เนี่ยนั่นสิคะไหนดูสิแบตเตอรี่หมื่นปึ๊บขึ้นแบตเตอรี่ลดไหมจ๊ะอีกก็ไม่ลดนี่ชาร์จได้ไหมปึ๊บเต็มค่ะอ่ะแบตเตอรี่ระดับ 50,000 โอเค EMC จะไม่ลดหรอกค่ะมิวก็วาดนะจึ๊บ50ล้านเอามาใช้ก่อนก็ได้ MK3 ค่ะปึ๊บโอ้โหแทบจะหมดยังเหลืออีก6ล้านเนี่ย MK3 เป็นการลงทุนนี่คุ้มค่ะหวังว่าจะคุ้มมากๆแล้วกันค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปปล่อยเขายิงไปอ่ะแล้วเราก็รอแล้วก็รอดูว่าเครื่องจะหยุดยิงเมื่อไหร่ถ้าหยุดยิงเฉยๆก็แปลว่าทรัพยากรขาดแต่ก็น่าจะพอนะพอค่ะพอขึ้นด้านบนแล้วแถวสุดท้ายล่ะเก็บงานปิดด้วยกลัวสโตนก็เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะโอ้โหยอดมากค่ะเป็นการวิวที่สบายฟุดฟุดเรียบร้อยเรียนรู้ดอทเป็นครั้งแรกแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องให้เขายิงไปลูกเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะฟินิชเรียบร้อยงูโอ้โหแหล่งพลังงานยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะทีนี้มิวก็แค่เลือต่อสายแล้วก็ระบุไอเทมที่ต้องการให้ผลิตใช่ไหมในนี้แค่นี้ก็เพอร์เฟกต์แน่นอนค่ะเริ่มเดินสายค่ะเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของเราสายเคเบิลมาเลยจ้าน่าเสียดายที่สายเคเบิลเขาเหมือนบิวไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมถ้าวางเฉยจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าวางชิดกันจะเชื่อมกันเขาก็เลยน่าจะไม่รู้จักว่าเอ๊เชื่อมกันเป็นยังไงมั้งก็เลยสายเคเบิลไม่ได้น่าเสียดายค่ะปึ๊บ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 อินพอร์เตอร์ดูสินี่ค่อยๆลดลงแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลดลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีว่าพลังงานตัวเดียวก็พอนะสำหรับสีเหลืองค่ะอืมที่เหลือก็เป็นสีแดงให้หมดเลยก็น่าจะดีไม่ทำไมเหมือนสแต็กอัปเกรดไม่ทำงานโอ้ผิดอันต้องใส่ฟังทางนี้สิใช่ใส่ที่ตัวอัปเกรดค่ะนั่นไงหมดทันทีค่ะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีเพราะกว่าจะเต็มไม่ง่ายเลยสีแดงจุพลังงานได้เยอะกว่าสีเหลืองอืมโอเคแต่เดี๋ยวนะตรงนั้นมิวเปลี่ยนเป็น import ใช่ไหมตอนนี้มิวต้องเปลี่ยนเป็น import ค่ะมิวจำสลับดูดไอเทมเข้าสู่ระบบ importer เรียบร้อยค่ะโอเคimport ไปแล้วก็ระบุสีแดงค่ะวืดอันนี้คือพลังงานที่สะสมค้างอยู่ค่ะมิวก็ระบุสีแดงต่อสายเชื่อมกันเรียบร้อยค่ะเชื่อมกันทั้งหมดเลยทีนี้อย่างสุดท้ายที่มิวจะทำคือการเปิดแมปมาค่ะโอ้โหดูสิมองในแมปสวยมากเลยใช่ไหมคะสิ่งที่มิวจะทำคือการป๊อตโหลดค่ะ
นี่บังคับโหลดพื้นที่ตรงนี้ตลอดเวลาคือทำงานตลอดเวลาค่ะพลังงานที่เราจะได้เราก็จะได้ตลอดเวลาเหมือนกันโอ้โหไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านนั้นน่าจะมีค่ะเต็มแล้วนี่ใช่เต็มแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปเลยค่ะปึ๊บไหนดูสิปุ๊บตอนนี้มี14ค่ะ14อันเท่ากับ5ล้านถ้าถามว่าทำไมหมิวใช้เป็นวงกลมใช่ไหมคะไม่ใช้เป็นบล็อกเพราะว่าระบบบล็อกหมิวว่าไม่อยากจะใช้ ว่ามันกว่ามันจะเต็มอ่ะมันนานเกินไปค่ะบางทีเรารออย่างเงี้ยโอ้ยกว่าจะเต็มล้านอย่างนานใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเอาเป็นระบบระดับแสนดีกว่าอย่างน้อยแบบได้มีใช้ก่อนนะอ่ะตัวเองเอ๋ยเผาไปโลด21ล้านค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะแปลงแบบวงกลมให้กลายเป็นบล็อกอย่างนี้มันก็ง่ายๆเนาะชาร์จจะชาร์จมาโหลดจึ๊บ0ค่ะ เปลี่ยนพลังงานค่ะใช่เลยอันนี้มี 50,000 พกพลังงานไว้ในตัวอยู่21ล้านสบายใจจริงๆค่ะทุกคนคะสบายใจใช่ไหมคะในอนาคตค่ะเราจะมาหาของที่แร่มากๆแร่ระดับ 0.01% ค่ะโอ้โหมันคืออะไรใช่ไหมมันต้องเป็นของดีแน่นอนเลยอ่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเราได้พลังงาน EMC แล้วสิ่งที่เราต้องมีคือ EMC มหาศาลอีกสักครั้งหนึ่งค่ะต้องมีระดับเยอะมากๆโอ้โหต้องใช้ขนาดไหนแล้วเนี่ยของแร่ 0.01% เดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อในพาร์ทหน้าค่ะปานนี้บ๊ายบายค่ะ